โจทย์นะคะให้ MN เนี่ยเป็นส่วนของเส้นตรงนะคะขนาดมุม ABC มีความสัมพันธ์คือ A ต่อ B เป็น2ต่อ1แล้วก็ C ต่อ B นะคะเป็น3ต่อ1นะคะจงหาขนาดของมุม B เท่าไหร่นะคะคือถ้า A บวก B บวก C เนี่ยเท่ากับ180อันนี้แน่นอนอยู่แล้วนะคะถ้าบอกว่า A ต่อ B เป็น2ต่อ1เอ้ย B ต่อ A เป็น2ต่อ1เพราะฉะนั้นเราก็ต้องบอกว่ามุม A นะคะถ้ามุม B เท่ากับ 2A ถูกไหมนะคะเพราะฉะนั้นแทนค่าเลยนะคะมุม B เท่ากับ 2A จากตรงนี้นะคะแล้วก็มุม C เท่ากับ 3B นะคะเพราะมุม C โตกว่ามุม B 3เท่าเพราะฉะนั้น C เท่ากับ 3B นะ 3B แทนค่าไปเลยค่ะเพราะฉะนั้น 3A บวก 3B เท่ากับ180ดึง3ออกมานะคะ A บวก B เท่ากับ180เพราะฉะนั้น A บวก B เท่ากับอะไร180หาร3ซึ่งก็เท่ากับ60A บวก B ได้60นะคะเพราะฉะนั้นและ A นะคะB เป็น2เท่าของ A ใช่ไหมเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยรวมกันได้60และตัวนี้เป็น2เท่าของแล้วตัวนี้เป็น2เท่าของอันนี้เพราะอันนี้ควรจะเป็น40อันนี้ควรจะเป็น20ถูกปะเพราะรวมกันแล้วได้60และนี่ก็เป็น2เท่าด้วยเสร็จแล้วยังไงต่อกลับมาดูนะฮะ C เป็น3เท่าของ B B เป็น40 3เท่าของ B ก็คือ4 32ได้หมดแล้วนะฮะแล้วก็ดูซิ120บวก40บวก20เป็น180ถูกต้องนะฮะเพราะฉะนั้นข้อให้หามุม B เราก็ตอบว่า B เท่ากับเท่าไหร่40เป็นคำตอบ